ท่านนายกครับท่านอัยการสูงสุดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแขกผู้เกียรติทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีการเปิดเสวนาสารเสวนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมกับมาตรการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กที่สำนักงานอัยการสูงสุดที่จัดขึ้นในวันนี้นะคะเพื่อการเสวนาสารเสวนานี้ก็เพื่อเป็นการที่เราจะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการเรื่องความยุติธรรมแล้วก็การกระทำรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กเพราะเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สังคมไทยจะต้องร่วมกันมาช่วยกันในการหาแนวทางแล้วก็แลกเปลี่ยนเพื่อทำอย่างไรให้เด็กและสตรีนั้นได้รับการคุ้มครองตามสิทธิและก็การช่วยเหลือตามกฎหมายให้แก่ประชาชนนะคะซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามแนวพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงให้ความสำคัญในประเด็นปัญหาดังกล่าวและทรงห่วงใยผู้หญิงและเด็กที่มักจะตกเป็นเหยื่อการกระทำความรุนแรงซึ่งพระองค์ทรงประทานแนวทางในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในเชิงรุกโดยการเน้นป้องกันไม่เกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะที่สำนักงานอัยการสูงสุดเริ่มก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากก็คือจุดเริ่มต้นที่เริ่มมาจากครอบครัวรวมถึงสถานศึกษาต่างๆและพระองค์ทรงริเริ่มโครงการหลายโครงการเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริและการผลักดันมาตรฐานที่ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้หญิงต้องขังของสหประชาชาติด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับทูลเกล้าถวายรางวัลมากมายเช่นรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมรวมถึงรางวัลอื่นๆแล้วก็ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นองค์ทูตสันตวไมตรีแล้วก็ทรงมีบทบาทในการยุติความรุนแรงด้วยสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่พระกิตติคุณในการส่งงานด้านการอำนวยความยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนด้านการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กซึ่งหรือว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคมไทยที่จะหันหน้าเข้าหากันในการใช้ความเข้าอกเข้าใจพื้นฐานของสถาบันครอบครัวสร้างให้เกิดความอบอุ่นแล้วก็หันเข้ามาพูดคุยกันและหลีกเลี่ยงการใช้กำลังรุนแรงใช้หลักความเข้าใจใช้หลักของความอดทนร่วมกันฉันถึงเห็นว่าเราทุกคนควรที่จะน้อมนำพระราชดำรัสของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่ว่าการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีถือเป็นเรื่องสำคัญที่สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนเจตคติว่าเป็นเรื่องของสังคมที่ทุกคนต้องตระหนักและร่วมรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปค่ะเพื่อให้นำแนวทางพระราชดำรัสนั้นมาปฏิบัติใช้และร่วมกันในการยุติความรุนแรงค่ะเพื่อจะได้เห็นคุณภาพชีวิตของสตรีและเด็กไม่ให้เป็นเหยื่อต่อไปนะคะแล้วก็ยังสมอยากเห็นของการสร้างสังคมใดที่มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ประเทศที่เราอยากเห็นกันที่สังคมไทยของเรานั้นมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็การให้โอกาสทุกคนในการเข้าถึงสิทธิพื้นฐานของกฎหมายอย่างเต็มที่นั้นประเทศไทยเรานะคะก็ได้มีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวปี2550นะคะเพื่อ
ที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งก็ได้มีการกำหนดทั้งหลักเกณฑ์มาตรการแล้วก็บทลงโทษของผู้กระทำความผิดเหล่านั้นดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญและการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมและรวดเร็วเพื่อไม่แก้ไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการที่จะลดปัญหาแทนที่จะเกิดที่ปลายทางอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันในการที่จะทำอย่างไรให้เกิดกระบวนการบูรการในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ในสังคมนั้นให้รวมตัวกันเพื่อให้ยุติความรุนแรงต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นสำหรับในส่วนของรัฐบาลรัฐบาลก็ได้บูรณาการหน่วยงานต่างๆของภาครัฐที่ต่อเนื่องสืบเนื่องแล้วก็เป็นเนื้อหาต่อเนื่องกันก็คือว่ารัฐบาลก็ได้มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมหรือ OSCC ภายใต้ศูนย์ช่วยเหลือสังคมนี้นะคะก็จะบูรณาการในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั้งหมดพื้นที่ถูกกระทำความรุนแรงรวมถึงปัญหาแรงงานจากเด็กการค้ามนุษย์กระบวนการรับเรื่องแล้วก็มีระบบในการส่งต่อในแง่ของการติดตามแล้วก็ประเมินผลแล้วก็ช่วยเหลืออย่างครบวงจรค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐมูลนิธิแล้วก็ตัวแทนจากภาคประชาชนนะคะเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนสถานีตำรวจกระทรวงพัฒนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยแล้วก็องค์กรของเอกชนและมูลนิธิทั้งหมดวันนี้กว่า 20,000 แห่งค่ะที่จะร่วมกันเป็นจุดช่วยเหลือสังคมซึ่งในส่วนนี้ก็จะได้บูรการตามแนวราชดำรัสของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติภาที่เราจะได้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของสังคมและร่วมกันในการรณรงค์ไม่ให้เกิดการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรีค่ะสำหรับนอกเหนือจากนั้นในส่วนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเราก็มีระบบในการให้เงินทุนหมุนเวียนที่จะเสริมต่อเพื่อให้สตรีหรือครอบครัวสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองมีความเข้มแข็งที่จะพึ่งพาตนเองได้ก็จะได้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะด้วยช่วยในการลดการเป็นเหยื่อของสังคมลดการเป็นเหยื่อของการใช้กำลังรุนแรงต่างๆแล้วก็สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อที่จะทำให้ครอบครัวนั้นอบอุ่นแล้วก็มีความรักความสามัคคีมีความสุขในสังคมต่อไปนะคะฉันเองก็หวังว่าสารเสวนาในวันนี้นะคะก็จะเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งค่ะที่จะได้นำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันที่ทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเราจะได้ร่วมกันถือว่าปัญหานี้เป็นปัญหาของสังคมเป็นปัญหาของทุกคนที่จะได้ร่วมกันแก้ไขไม่ให้เกิดความรุนแรงแล้วก็อยากเห็นความสุขที่เกิดขึ้นเริ่มจากสถาบันครอบครัวเพื่อให้เยาวชนของเรานั้นเติบโตด้วยภูมิความรู้ที่ดีเติบโตด้วยความอบอุ่นของครอบครัวแล้วก็พื้นฐานของจิตใจและเชื่อว่าพื้นฐานของจิตใจที่ดีที่เริ่มต้นจากครอบครัวก็จะเป็นแหล่งในการที่จะทำให้ความเข้มแข็งของเยาวชนไทยของเรานั้นสามารถที่จะยืนหยัดในการเผชิญกับปัญหาต่างๆในอนาคตได้อย่างมั่นคงค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณสำนักงานอัยการสูงสุดและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้นะคะที่มีโครงการเสวนาดีๆแบบนี้ในการแลกเปลี่ยนค่ะแล้วก็ขอขอบคุณในนามสตรีไทยค่ะฉันเองก็เป็นสตรีคนหนึ่งที่ชื่นชมทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมกันรณรงค์การยุติความรุนแรงให้กับสตรีอย่างทั่วประเทศค่ะแล้วก็เรียนว่าเราอยากเชิญชวนให้ช่วยกันค่ะในการที่พวกเราทุกคนนั้นให้มาเคารพสิทธิของพื้นฐานของสตรีและเด็กแล้วก็ร่วมกันในการที่จะยุติความรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะขอบคุณค่ะอันเล็ก4 3 2 1ก็รีบนี้ไปเปลี่ยนกระดิ่งนี้
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับท่านครับ